าหนูไม่ทำอ่ะกูก็ไม่รับประกันชีวิตลูกมึงนะว่าจะอยู่ถึง12ปีไหมอะไรอย่างเงี้ยจ่ายมาประมาณ10เดือนครับแล้วชีวิตเปลี่ยนแม่10เดือนเหมือนเดิมครับรวมทั้งหมดคร่าวๆหนูประมาณอยู่ว่า 4-5 แสนเขาไปเจอผู้หญิงท่านหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นแม่เทพมีบุญบารมีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรู้จักคนในวังรู้จักคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งใหญ่โตมีอาชีพเป็นทนายความบ้างเป็นนักโบราณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากบอกเกิดมาดิคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดวันดีคืนดีทางแม่เนี่ยแม่เทพเนี่ยก็จะทักกับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะร่ำรวยหรือบางคนเนี่ยทักขนาดว่าถ้าไม่แก้กรรมเนี่ยลูกตายนะเองเนี่ยคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นพอดีตัวเองเนี่ยกำลังไม่สบายแล้วเราก็หาหมอที่ไหนก็หมอก็รักษาไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอก็เลยทำการติดต่อคุยกับเขาเขาบอกว่าเอ้ยมาเลยมาเลยเขาก็ไม่เก็บเงินหรอกเราก็ไปหาเขาครั้งแรกพอไปหาเขาครั้งแรกเขาก็ทักเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่าค่าครูเท่าไหร่เขาบอกโอ้ยกูไม่เอาหรอกกูไม่ได้มาหากินทางนี้เราก็เลยประทับใจค่ะแล้วก็เริ่มให้เราทำบุญจาก10บาทก่อนแล้วก็ค่อยเรียกเก็บไปทีละเรื่อยจนหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นประมาณ 200,000ตามสมเด็จย่าเขารู้จักในวังหมดเขาอยู่ในวังมาก่อนเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอประมาณนี้ค่ะเรื่องลูกหนูนี่เขาจะบอกว่าทางเบื้องบนนะคะเขาไปดูมาว่าลูกหนูว่าจะอยู่ได้แค่12วันคือ12ปีในเมืองโลกมนุษย์ซึ่งอยากจะให้ลูกหนูมีชีวิตอยู่ต่อหนูต้องสร้างพระนะถ้าหนูไม่ทำอ่ะกูก็ไม่รับประกันชีวิตลูกมึงนะว่าจะอยู่ถึง12ปีไหมอะไรเงี้ยค่ะรวมทั้งหมดคร่าวๆหนูประมาณอยู่ว่า 4-5 แสนค่ะก็เปิดรหัสจักรวาล 100,000 เขาบอกว่าดารานี่ถ้าเปิดนี่ประมาณ1,000,000แต่กับผมเนี่ยเก็บ 100,000 ลดให้แม่กับแม่เลยจ่ายมาประมาณ10เดือนครับแล้วชีวิตเปลี่ยนแม่10เดือนเหมือนเดิมครับนะมีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อกับเทพได้ซึ่งเทพที่เป็นไฮไลท์ก็คือเทพหงนะครับเทพหงเนี่ยก็จากในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นตุ๊กตาออกลักษณะคิตตี้นะครับอีกเทพนึงก็คือเทพมังกรเทพมังกรที่เป็นเทพที่หน้าตาเป็นโดเรมอนเลยแหละโดเรมอนเลยโดเรมอน 100% ถ้าใครอยากแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะปลอดภัยหน้าที่การงานดีหรืออยากจะแก้กรรมก็สามารถจะฝากทางเทพหงกับเทพมังกรไปได้